ทรัพย์สิน1อัน iPhone iPad ที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของบริษัท Apple แต่เพียงอย่างเดียวที่ข้างในมันมีแร่ธาตุมันมีลิเธียมมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่เอามาจากเหมืองแร่ในอะไรฮะผู้ใช้แรงงานอะไม่มีทั้งชีวิตก็ไม่มีทางได้เห็น iPhone อะบางคนนะคุณทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทั้งหมดมันกลายเป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเหมือนไอโฟนแล้วก็บอกนี่มันเป็นของ Apple เว้ยเฮ้ยหรือเราทำได้ไหมว่าทรัพย์สินเราหนึ่งอย่างเราซอยสิทธิ์ออกมาหลายๆอย่างสิทธิ์การถือสิทธิ์การใช้สิทธิ์การบำรุงรักษาสิทธิ์การแลกเปลี่ยนโอ้แต่เราไม่คิดเลยเราเอารวมหมดเลยแล้วเราชื่อว่ากรรมสิทธิ์แล้วพอเราคิดแหวกแนวไปนะเราก็จะถูกคนหาว่าเฮ้ยมึงบ้าละเพราะว่าชุดความคิดทั้งหมดมันฝังไปในระบบกฎหมายแล้ว